ดีท่านอภิสิทธิ์มาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาช่วยผมครับครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับสวัสดีครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสวัสดีครับมาพบกับพี่น้องประชาชนเลือกเบอร์อะไรเลือกเบอร์อะไรเลือกเบอร์อะไรน้องด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับที่อาจจะลูกตามมานะครับตามมาได้นะครับตามมาได้ถูกทุกพักผมไม่ว่าใครเป็นเกมการเดินหนาผมขออนุญาตแข่งกับตัวเองครับเพื่อเอาชนะใจพี่น้องให้ได้นะมาทำงานให้กับพี่น้องชาวสมานคุณสมานอินแพร์สมานอินแพร์ที่ไหนต้องทำงานตามปกติหาเสียงตามปกติพบประชาชนให้มากที่สุดพูดถึงเรื่องประชาชนให้มากที่สุดว่าได้ยินเสียงประชาชนเข้ามาแก้ปัญหาให้ประชาชนได้และที่สำคัญครับประชาชนครับยุคใหม่นะครับพวกเราตั้งใจครับที่จะทำเพื่อประชาชนครับทำได้ไวทำได้จริงครับและก็ทำได้สำเร็จมาหลายเรื่องแล้วครับสำหรับท่านที่เขาไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้ก็มีเก้าอี้ให้นั่งนะครับก็เรียนเชิญด้านในนะครับด้านในสำหรับก็อยากให้พี่น้องประชาชนมาใช้สิทธิ์กันมากๆนะครับนั่นเลยครับให้ทางผู้ที่รู้ตัวว่าข้อเข่าเชิงที่เป็นนั่งกับพื้นนานๆไม่ได้นะครับยังมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับกังวลไหมคะว่าครั้งนี้อาจจะมีบัตรเปลี่ยนหรือว่าจะมีปัญหาเหมือนอาจจะมีอะไรนะครับบัตรเปลี่ยนหรือว่าปัญหาอย่างกรณีที่ผ่านก็อยากให้กกต.นะครับได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งก็เป็นส่วนสำคัญเป็นหัวใจของระบบประชาธิปไตยถ้าการเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมรถนะครับดีแม็กสีเทานะครับกกต.ก็ต้องบอยไม้นอนหนูน้อมรับคำวิจารณ์4891หน้านี้แล้วก็ปรับ101นะครับนี้101แม้จะบอกว่าลงพื้นที่ในครั้งนี้มาในนามเพราะว่าเราไปที่รถด่วนนะครับบางกระแสที่บอกว่าการลงพื้นที่ก่อนจะหน้าวัดล้อเปลี่ยนเหรอผมเป็นสมาชิกไปที่รถด่วนนะครับพอดีนะครับรู้สึกรถท่านแรงต่อฝังโดยการเลือกตั้งรถท่านติดต่อไม่ได้นะครับพอดีแล้วคุณสุรชัยก็ช่วยงานผมมารถที่จะออกมีความจำเป็นนะครับมีความจำเป็นที่จะไปเท่าไหร่ด่วนขอความกรุณาถ้าเป็นเรื่องอะไรครับหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวก็เข้าจอดครับขอถามเรื่องการเมืองหน่อยครับตอนนี้มีการลงแก้ไขรัฐธรรมนูญจะกลับมาตาหนึ่งไปเนี่ยการมองว่ายังไงรัฐบาลก็มีนโยบาย4891ดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขและก็ไม่อยากให้เรื่องของรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกฝ่ายได้หันหน้าเข้าหากันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็มองเห็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าเราก็ต้องมาชัดเจนนะครับด้านว่าเป้าหมายของการแก้ไขคืออะไรนะครับยังมีให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนครับและอะไรบ้างที่มันไม่มีเหตุผลความจำเป็นต้องแก้ไขแล้วก็ถ้าจะไม่ดีนะครับนั่งเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาแล้วเป็นความไม่ได้นะครับว่าแก้ไขนะครับมานะครับวันนี้ดำเนินการอย่างนี้มีที่ดีก็จะเป็นแกนนำในการผลักดันขอเชิญครอบครัวที่4นะครับครอบครัวประธานาธิบดีนะครับเป็นคู่แข่งทั้ง2พรรคนะครับแต่ว่าผมคิด
ดว่าทุกอย่างที่น่ากลัวที่สุดคือประชาชนครับประชาชนคือคนที่ต้องดึงมาเป็นมิตรให้มากที่สุดคู่แข่งพรรคชาติไทยพรรคอนาคตใหม่ของนโยบายแต่ผมมั่นใจครับพรรคประชาธิปัตย์ยืนอยู่กับประชาชนมาตลอดและทำเพื่อประชาชนมาตลอดโดยเฉพาะผมเป็นสจมาเนี่ยยืนอยู่กับประชาชนครับเพราะฉะนั้นผมมั่นใจครับว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนต้องเป็นมิตรกับผมและผมเป็นมิตรกับประชาชนเพราะฉะนั้นทุกคนทุกพรรคผมไม่ว่าใครเป็นใครผมขออนุญาตแข่งขันกับตัวเองครับเพื่อเอาชนะใจพี่น้องให้ได้นะมาทำงานให้กับพี่น้องชาวสงขลาพิธีการต่อเนื่องเข้ากับทีมนี้ท้ายนี้จะมีกลยุทธ์หรือว่าการที่เปลี่ยนการจะเปลี่ยนแตกต่างออกไปจากนี้ไหมคะคุณสมานอินแพร์สมานอินแพร์เรื่องการคุณทำงานตามปกติหาเสียงตามปกติพบประชาชนมากที่สุดพูดถึงที่มีกับประชาชนมากที่สุดว่าได้ยินเสียงไปสมานแก้ปัญหาให้ประชาชนได้และที่สำคัญครับอาจารย์ทุกท่านใหม่นะครับพวกเราตั้งใจครับที่จะทำเพื่อประชาชนครับทำได้ไวทำได้จริงครับและก็ทำได้สำเร็จมาหลายเรื่องแล้วนะครับครับสำหรับการที่ชาวสัมพันธ์ครับเขาไม่ค่อยดีนะครับตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับก็เรียนเชิญด้านในนะครับด้านในก็อยากให้พี่น้องประชาชนไปใช้สิทธิ์กันมากๆนะครับนั่นแหละครับให้ทางผู้ที่รู้ตัวว่าข้อเข่าเชิงที่เป็นนั่งกับพื้นนานๆไม่ได้นะครับยังมีเก้าอี้ให้นั่งนะครับกังวลไหมคะว่าการทำนี้อาจจะมีบัตรเปลี่ยนหรือว่าจะมีปัญหาเหมือนอาจจะมีอะไรนะครับบัตรเปลี่ยนหรือว่าปัญหาอย่างกรณีที่ผ่านมาก็อยากให้กกต.นะครับได้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าการเลือกตั้งก็เป็นส่วนสำคัญเป็นหัวใจของระบบประชาธิปไตยถ้าการเลือกตั้งไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมรถนะครับดีแม็กสีเทานะครับนะครับกกต.ก็ต้องบอยไม้นอนหนูน้อมรับคำวิจารณ์491หน้านี้แล้วก็ปรับ101ในครั้งนี้101สิครับแม้จะบอกว่ามาลงพื้นที่ในครั้งนี้มาในนามของบางกระแสที่รถด่วนนะครับบางกระแสที่บอกว่าการลงพื้นที่จอดจอดในหน้าวัดล้อเปียกเหรอผมมาไปที่รถด่วนนะครับพอดีนะครับรู้สึกรถได้แล้วก็ฝังโดยการเลือกตั้งรถติดต่อไม่ได้นะครับพอดีแล้วคุณสุรชัยก็ช่วยงานผมมารถที่จะออกมีความจำเป็นนะครับมีความจำเป็นที่จะไปทั้งรถกระแสที่จะตามต่อจากนี้ขอฟังงานท่านเป็นไม่กังวลอะไรครับมาทำหน้าที่สมาชิกพรรคอาจารย์ครับพอถามเรื่องการเมืองหน่อยครับตอนนี้มีการลงแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ทำมาตรา1ไปเนี่ยอาจารย์มองว่ายังไงครับรัฐบาลก็มีนโยบาย48ในการดำเนินการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขแต่ก็ไม่อยากให้เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยทุกฝ่ายได้หันหน้าเข้าหากันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็มองเห็นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากรัฐธรรมนูญนะครับแต่ว่าเราก็ต้องสำหรับเจ้าหนี้นะครับด้านหลังโอนเงินนะครับยังมีให้เป็นหน้าดูนะครับส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับและอะไรบ้างที่มันไม่มีเหตุผลรู้ตัวว่าแก้ไขข่าวถ้าจะไม่ดีนะครับหยิบเรื่องเหล่านั้นขึ้นมาแล้วเป็นความไม่ได้นะครับเพราะว่าแก้ไขมานะครับนี้ดำเนินการอย่างนี้มีที่ดีทอดจะเป็นแกนนำในการผลักดันในขอเชิญครอบครัวที่สี่นะครับครอบครัวประธานกสิณนะครับคุณพิชชาติจุฬาลียิ้มแย้มนะครับถ่ายรูปที่หน้าการท่านผู้ที่มีการท่องเที่ยวในผ่านนะครับหลังจากที่ปปทออกมาวิจารณ์ในเรื่องของการไม่ให้ความเห็นเรื่องการจะมีความอาจารย์พัฒนาในเรื่องมีข่าวว่าจะลงผู้ว่าค่ะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีใครว่าไหนนครปฐมเหรอนครปฐมผู้ว่านครปฐมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับเรียนเชิญด้านในเลยนะครับด้านในมันมีที่ว่างนะครับการเลือกตั้งก็ผมน่าจะหายแล้วเลยการผู้บริการเลือกตั้งท่านก็บอกว่าจะมาช่วยเมื่อพระพุทธเจ้าขึ้นสวรรค์ชนะแล้วนะครับท่านใดที่จะถวายน้ำดื่มก็เชิญเลยนะครับถวายได้เลยก็สนับสนุนกระบวนการประชาธิปไตยการลงพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะเสียงตอบก็ดีครับอยากให้พี่น้องเติบโตนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ไปใช้สิทธิ์กันมากๆจะได้มีคะแนนที่สุจริตนะครับในการเลือกตั้งการตั้งการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นวันถึงวันที่ต่างๆตรงนี้จะมีปัญหาในการเลือกตั้งหรือเปล่าในการที่มีความสะดวกให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ของที่อาหารข้าวหวานก็ดีหรืออาหารแห้งก็ดีนะครับก็เดี๋ยวรายงานข่าวคณะกรรมการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แล้วก็จะนำเข้าไปที่โรงพยาบาลนะครับเพื่อคัดแยกแล้วก็จัดเพื่อถวายพระทุกรูปนะครับที่เหลือก็มีประชาชนครับอาสาสมัครนะครับแล้วก็กลุ่มสตรีทั้งรายชื่อผู้ที่
ช่วยกันคัดแยกแล้วก็เสียงแล้วก็จัดอยู่ครบหมดครับตอนนี้เรารวบรวมไม่หมดแล้วครับคุณเจ้าลูกใดเกลียดมากนิมนต์ไปเกลียดผ้าของเราไปทางใดไปสองไปเกลียดผ้าเจ้าไปเกลียดผ้าใหม่คุณเจ้าไม่ได้เสร็จตรงนี้จะวนไปเลยเดี๋ยวผมจะให้สีเจ็ดเลยเจ็ดใครไปเกลียดผ้าได้สองจอมาสิบกว่าปีมันวนเลยปัญหาต่างๆมากมายผมเชื่อว่าประชาชนชาวสงขลาโอเคเจ้าว่าไปตัดสินใจตรงนี้ตัดสินใจเรื่องที่รู้กันเป็นไม่สบายไปฉะนั้นมั่นใจมากครับระหว่างอนาคตใหม่